คนไข้มาหาที่ห้องฉุกเฉินนะครับหรือว่ามาหาที่คลินิกพยาบาลก็ได้เขามาด้วยอาการปวดไข่ครับเป็นผู้ชายที่อายุไม่มากนะประมาณสัก20ปีครับมาด้วยอาการปวดไข่เราคิดถึงอะไรนะปวดไข่ก็คือปวดอัณฑะอยู่ข้างนึงครับทีนี้เหตุที่เป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องคิดถึง2โรคที่มีความสำคัญนะคนไข้ที่มาด้วยปวดไข่หรือปวดอัณฑะอย่างแรกก็คือ1โรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินอย่างมากคือเรื่องของอัณฑะบิดขั้วครับอย่างในภาพที่ผมวาดเนี่ยเป็นอัณฑะบิดขั้วนะอีกโรคนึงที่เป็นไปได้คือการติดเชื้อในอัณฑะหรือพวกหนองในแต่ว่าโรคอัณฑะบิดขั้วเนี่ยเป็นภาวะที่เร่งด่วนนะครับต้องมีเวลาแค่6ชั่วโมงหลังจากที่อัณฑะบิดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่วินิจฉัยไม่ได้ไม่วินิจฉัยพลาดเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสียอัณฑะเป็นหมันไปเลยก็มีนะครับก็ต้องวินิจฉัยให้ได้นะส่วนอื่นที่พบได้ถัดมาเนี่ยก็เป็นพวกของโรคติดเชื้อพวกหนองในมาดูนะครับแล้วอัณฑะบิดขั้วเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่ฉุกเฉินต้องรู้นะมันคืออะไรนะครับอันนี้คืออัณฑะนะครับในผู้ชายก็จะมีอัณฑะอยู่2ข้างนะครับมีด้านซ้ายหนึ่งอันแล้วก็ด้านขวานะครับเห็นไหมครับลักษณะแนวตัวของอัณฑะเนี่ยมันก็จะวางแนวตั้งอะครับแต่ว่าอัณฑะด้านขวาเนี่ยมันวางแนวนอนอะเหมือนระฆังคว่ำอะแนวนอนก็คือตรงเนี้ยมีความผิดปกติครับตรงอัณฑะมันก็จะมีขั้วของอัณฑะอยู่ครับปรากฏเห็นไหมครับว่าขั้วอัณฑะมันบิดมันเป็นแนวนี้ใช่ไหมมันบิดอย่างเงี้ยครับเป็นเกลียวเลยทำให้ขั้วอัณฑะมันบิดผิดรูปร่างเนี่ยมาทางเนี้ยทีเนี้ยในขั้วอัณฑะเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงอัณฑะอยู่นะครับพอมันบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันขาดเลือดเพราะมันเป็นเกลียวครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอัณฑะบิดขั้วนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า testicular torsion คำว่า testicular เนี่ยหมายถึงอัณฑะคำว่า torsion หมายถึงการบิดภาวะนี้เร่งด่วนครับแล้วคนไข้ก็มาด้วยอาการปวดอัณฑะนะซึ่งถ้าเราวินิจฉัยพลาดเราคิดว่าเป็นแบบเป็นหนองในติดเชื้ออัณฑะอะไรเงี้ยหรือว่านัดมาดูวันรุ่งขึ้นนะคนไข้มีโอกาสเสียอัณฑะนะก็คืออาจจะเป็นหมันถาวรไปเลยครับแล้วก็พอมันบิดมากๆเนี่ยเกิน6ชั่วโมงมันก็เริ่มเน่าอ่ะเน่าแบบขาดเลือดนะเป็นสีดำปี๋เนี่ยซึ่งอาจจะต้องตัดออกก็ได้นะครับก็เลยเป็นภาวะที่เราต้องรู้นะครับทีนี้อาการคืออะไรครับคนนี้ผู้ชายอายุ20ปีมาหาเราที่คลินิกพยาบาลก็ได้หรือว่ามาห้องฉุกเฉินว่าปวดอัณฑะมากในรูปนี้ครับปวดอัณฑะข้างซ้ายอ่ะครับแล้วก็ปวดด้านขวาดูปกตินี่เราต้องตรวจประวัติก่อนนะครับแล้วถามว่าอัณฑะผิดอัณฑะบิดขั้วเนี่ยมันต้องเป็นฉับพลันไงมันก็จะเกิดขึ้นในไม่นานอย่างเช่นให้ประวัติว่ากำลังออกกำลังกายเป็นต้นนะครับแล้วก็แบบแกว่งมันก็บิดได้เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พบในคนที่อายุน้อยนะครับอย่างเช่นบางคนตื่นเช้ามาเงี้ยอัณฑะมันก็บิดขั้วตื่นมาด้วยอาการปวดอัณฑะเป็นต้นนะครับซึ่งพบในคนที่อายุน้อยนะประวัติก็คือมาเร็วครับอย่างเช่นแบบกำลังเล่นกีฬาบิดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ตื่นเช้ามีปวดอัณฑะเนี่ยอันนี้ให้คิดถึงนะครับแล้วอีกหนึ่งที่เป็นไปได้อีกโรคที่เป็นไปได้ที่บอกว่ามักจะพบบ่อยในคนที่อายุน้อยนะพวกเพศสัมพันธ์ก็อย่างเช่นพวกหนองในครับซึ่งหนองในเนี่ยจะต่างกับโรคนี้นะถามว่าต่างกันยังไงหนองในเป็นการติดเชื้อครับเป็นการติดเชื้อที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะเป็นโกโนเรียหรือว่าหนองในเนี่ยคนไข้ก็หนองในเนี่ยมันอาจจะทำให้อัณฑะมันอักเสบได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยนี่คืออัณฑะนะมันยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านบนของอัณฑะเขาเรียกว่าอีพีดีไดมิสครับเป็นท่อนำอสุจิตรงเนี้ยครับอันนี้คืออัณฑะนะอัณฑะมีหน้าที่ในการสร้างอสุจินะครับแล้วก็ส่วนบนเนี่ยเขาเรียกว่าท่อนำอสุจิครับ epididymis ตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งที่พักอสุจิไว้เวลาที่ติดเชื้อหนองในเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้ตรงท่ออสุจิตรงนี้ครับท่อที่เก็บอสุจิมีการอักเสบได้ตรงนี้เขาเรียกว่า epididymis การอักเสบก็เป็นเติมคำว่า itis ก็พิบก็จะกลายเป็นคำว่า epididymitis ทีนี้ก็คืออักเสบจากเชื้อหนองในเป็นต้นหรือเชื้ออย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พบก็มักจะเป็นหนองในแหละแล้วก็อันนี้ครับมันก็อาจจะลามมาที่ตรงอัณฑะได้นะก็เป็นอัณฑะอักเสบได้ซึ่งประวัติก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ก็มีไข้ไงเพราะว่ามันติดเชื้อก็เริ่มมีไข้ประวัติมันก็เป็นหลายวันนะครับมันอักเสบอาจจะเป็นสัก2วัน3วันเป็นต้นนะครับเวลาที่ตรวจร่างกายก็พอจะบอกได้นะอย่างเนี้ยรูปที่ผมวาดอ่ะอันนี้คืออัณฑะมันบิดขั้วครับเวลามันบิดปุ๊บเนี่ยข้างซ้ายมันบิดอัณฑะมันก็ลอยขึ้นสูงครับเพราะมันบิดไงอันนี้เห็นนะตรงนี้คือเขาเรียกสโตรมาติกคอร์ดนะครับเป็นขั้วของอัณฑะเนี่ยมันบิดนะครับมันก็ทำให้อัณฑะมันลอยขึ้นสูงเงี้ยมันก็ลอยตัวร่างกายก็เห็นเลยว่าอัณฑะมันสองข้างมันยกสูงไม่เท่ากันนะครับข้างนี้มันบิดไงแล้วมันก็เลยสูงขึ้นแล้วเขาก็ให้ดูแนวของอัณฑะนะครับปกติอัณฑะมันจะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ถ้ามันบิดปุ๊บเนี่ยอัณฑะมันก็จะเป็นแนวคว่ำอย่างเงี้ยครับการที่คว่ำเนี่ยเขามีศัพท์คำว่าเบลคาลิเปอร์เขาบอกเหมือนกับระฆังระฆังที่แบบ
โบสถ์นอตเทอร์ดามที่มันคว่ำครับมันเหมือนลักษณะระฆังคว่ำเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราคิดถึงโรคของอันทาผิดขั้วเนี่ยก็ต้องถามประวัติว่าเป็นเมื่อไหร่อายุน้อยเป็นฉับพลันเลยครับขณะหลังจากเล่นกีฬาแล้วก็ตื่นนอนเนี่ยแล้วก็ตรวจร่างกายก็เห็นว่าอันทามันดูสูงแล้วมันก็ดูบิดผิดปกติอันนี้ก็ให้คิดถึงแต่ถ้าหากว่าประวัติไปทางการติดเชื้อเพศสัมพันธ์นะมีปัสสาวะแสบขัดเนี่ยมีหนองออกมาจากอวัยวะเพศนะครับหรือไม่ก็แบบมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแบบนี้ครับก็คิดถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในอันทามากกว่านะแล้วก็ถ้าตรวจร่างกายนะครับถ้าเป็นโรคที่เป็นหนองในเนี่ยเราก็อาจจะมีการติดเชื้อที่ตรงอีพิดิดามิสหรือว่าตรงท่อพักอสุจิได้ถ้าเราไปจับตรงนี้มันก็จะมีการเจ็บแค่เฉพาะบางที่ครับเป็นต้นนะมาดูมีอะไรให้ดูนะครับอันนี้ครับอีกอันหนึ่งที่มีวิธีในการแยกเขาเรียกว่าครีมัสติกรีเฟล็กซ์เป็นการทดสอบดูว่าเอ๊ะเราจะสามารถแยกเรื่องของอันทาบิดขั้วกับการติดเชื้อได้ไหมมันก็พอน่าจะเชื่อถือได้บ้างนะครับเป็นการตรวจร่างกายนะมันเกิดขึ้นยังไงนะครับผมเล่าให้ฟังมันเป็นรีเฟล็กซ์หมายถึงการตอบสนองโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับหมายถึงเราไม่ได้ใช้จิตใจในการควบคุมอ่ะมันเกิดขึ้นเองไงเขาเรียกรีเฟล็กซ์อันนี้ครับอันท้ามันมีกล้ามเนื้อมาเลี้ยงนะครับมันมีกล้ามเนื้อที่ทำให้อันท้าหดตัวนะคือในผู้ชายใช่ไหมครับถ้าอากาศหนาวอ่ะอันท้าก็จะหดตัวเข้าไปใช่ไหมการที่อันท้ามันหดเข้าไปได้เนี่ยเพราะว่ามีกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่ยกอันท้าขึ้นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อครีมัสติกมัสเซลดูนี่นะครับอันนี้คืออันทะนะครับอันนี้คือท่อเก็บอสุจิใช่ไหมอีพิดิไดมิสตรงนี้ครับอันนี้ก็คือตรงแกนอันทะครับตรงขั้วอันทะที่เมื่อกี้บอกว่ามาจากท้องนะครับมันห้อยลงมามันก็เป็นตัวที่เป็นแกนเนี่ยซึ่งในแกนก็จะมีเส้นเลือดมีท่อนำอสุจิอยู่นะแล้วก็จะได้ไปที่อวัยวะเพศนะครับเป็นอสุจิทีนี้ในนี้ครับมันก็มีตรงที่หุ้มของสเปอร์มาติดคอร์ดหรือว่าตรงสายเส้นของแกนอันทะเนี่ยมันมีกล้ามเนื้ออยู่ครับเห็นไหมกล้ามเนื้อนี้มันช่วยยกดันอันทะขึ้นหรือลงได้ซึ่งกล้ามเนื้อนี้พอผมวาดเป็นสีเนี่ยก็จะกลายเป็นสีของสีส้มนะครับเป็นสีของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันเนี้ยครับเขาชื่อว่าครีมัสติกมัสเซลถ้าผ่าครีมัสติกมัสเซลผ่ากล้ามเนื้อนี้ออกก็จะเห็นตรงเส้นของขั้วอันทะสเปอร์มาติดคอร์ดสายของอันทะนะครับตรงเนี้ยทีเนี้ยหลักการก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนนี้เขาใช้มือเข้าไปลูบตรงต้นขาใช่ไหมครับถ้าเราเอามือลูบต้นขาคนไข้เนี่ยมันจะเกิดรีเฟล็กซ์หรือว่าพฤติกรรมตอบสนองอัตโนมัตินะครับทำให้อันท้ามันหดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เอามือลูบเนี่ยจะทำให้ตรงกล้ามเนื้อคีมัสลิกเนี่ยมันหดมันก็จะดึงอันท้าขึ้นถ้าเราลูบที่ต้นขาคนไข้ก็จะเห็นว่าอันท้ามันเคลื่อนขึ้นข้างบนนะครับทีนี้มันต่างกันไงตั้งใจฟังนะครับหมายถึงว่าถ้าอันท้ามันบิดขั้วสมมติข้างนี้มันบิดนะครับพอมันบิดเป็นเกลียวใช่ไหมมันก็ทำให้ขั้วนี้มันบิดไปหมดเลยครับพอขั้วมันบิดอะตรงกล้ามเนื้อคีมัสลิกมันก็บิดไปด้วยครับคือบิดเป็นเกลียวอะเหมือนซักผ้าเป็นเกลียวเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามือไปลูบต้นขาที่ข้างที่อันท้ามันบิดเนี่ยอันท้ามันไม่เคลื่อนแน่นอนนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันถูกบิดไปด้วยไงนึกออกไหมกล้ามเนื้อมันไม่ทำงานแล้วครับมันบิดอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นข้างนี้คนไข้บอกว่าปวดไข่ด้านขวาใช่ไหมเราเอามือไปลูบครับปรากฏว่าอันท้านิ่งเลยครับไม่เคลื่อนไม่ลงเนี่ยอันนี้ก็ให้สงสัยว่าน่าจะมีลักษณะของอันท้าบิดขั้วเนี่ยก็ตามอ่ะอันท้ามันต้องผิดรูปร่างด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าคนไข้มีการติดเชื้อนะครับอย่างเช่นเป็นหนองในนะมีไข่อักเสบมีตรงท่อเก็บอสุจิเนี่ยหรืออีพีดีไดมิสมันอักเสบนะครับแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อคีมัสติกมันยังปกติอยู่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอามือไปลูบมันก็ยังหดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้ในการแยกประเภทหนึ่งนะครับในการตรวจร่างกายก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่าครีมัสติกรีเฟล็กซ์ทีนี้มันก็ไม่แน่นอนนะครับตรวจร่างกายก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็การตรวจวินิจฉัยอันนึงคือการส่งไปทำอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ก็จะบอกได้นะว่าเราสงสัยเรื่องของอันท้าบิดขั้วหรือเปล่าอย่างรูปนี้ผมเอารูปภาพที่เป็นอันตราซาวด์กับรูปที่เป็นรูปวาดให้ดูนะครับเวลาที่เนี่ยขั้วมันบิดนะครับการที่มันบิดขั้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยอันท้ามันก็จะไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะครับเวลาเราทำอันตราซาวด์เนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยตรงนี้ครับนี่คืออันทะนะปกติเราจะมีการใส่สีดรอปเปอร์เพื่อดูว่าแบบเส้นเลือดมันมีอยู่ไหมมีเส้นเลือดวิ่งอยู่ไหมปกติอันทะมันจะเห็นเส้นเลือดนะครับมันก็จะเห็นสีของเส้นเลือดตุบวิ่งอยู่ครับส่วนนี้อันนี้คือขั้วอันทะนะที่เรียกว่าสเปอร์มาติดคอร์ดคือขั้วในขั้วอันทะมันก็มีเส้นเลือดอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเส้นเลือดตรงขั้วอันทะมันบิดไงมันบิดปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้สิ่งที่เห็นคืออันตราซาวด์เนี่ยไม่เห็นเลือดไม่เห็นสีในอันทะเลยอันทะเป็นสีซีดไปหมดเลยครับแล้วก็เห็นว่าขั้วอันทะมันบิดนะครับการบิดเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนคำว่าเวิร์ลพูลเหมือนกับไอ้น้ำวนเนี่ยหมุนอันนี้ลักษณะเนี้ยบ่งบอกว่าน่าจะเป็น
เป็นอัณฑะที่มาเป็นบิดขั้วถ้าไม่แน่ใจตรวจอีกข้างนะครับเราเทียบกันไงเพราะว่าโอกาสน้อยที่อัณฑะจะบิด2ข้างพร้อมกันนะครับมันส่วนใหญ่จะบิดแค่ข้างเดียวไงพอเราทําอัลตราซาวด์เราก็เทียบได้ว่าอีกข้างนะมันเห็นนะเห็นเส้นเลือดเห็นลักษณะสีที่มันอยู่ในอัณฑะตุกๆมีเป็นวิ่งๆอยู่ในอัณฑะเนี่ยก็แปลว่าข้างนี้ปกติแต่พอดูอีกข้างนึงอ่ะปรากฏว่าโอ้โหไม่มีเลยครับดําปี๋เป็นสีขาวเนี่ยไม่มีเลือดมาเลี้ยงแล้วก็เห็นลักษณะบิดของตรงขั้วเนี่ยอันนี้ให้เราสงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของอัณฑะบิดขั้วนะครับซึ่งเลยก็ตามเนี่ยเมื่อเราสงสัยเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องทางเดินปัสสาวะนะหรือเรียกว่ายูโรเซอร์เจียนนะคุณหมอศัลยกรรมที่เขาดูแลเรื่องอัณฑะเรื่องระบบปัสสาวะนะครับก็ต้องมีการทำรักษานะคือประเด็นคือว่าผมจะบอกว่าถ้าเราวินิจฉัยไม่ได้ครับอย่างเช่นคนไข้มาด้วยปวดไข่เนี่ยเขามาหาเราที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนหรือว่ามาที่คลินิกของพยาบาลนะครับเราก็คิดว่าปวดไข่ไม่น่ามีอะไรมั้งเป็นแบบติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเราก็ฉีดยารักษาหนองในให้ยาไปกินแล้วก็ไม่ได้ตรวจร่างกายคนไข้นี่โอกาสพลาดนะเกิดเขาเป็นอัณฑะบิดขั้วก็ได้นะแล้วอีกอย่างนึงคืออัณฑะบิดขั้วเนี่ยเป็นโรคที่พบในคนอายุน้อยครับคนอายุน้อยก็สามารถเป็นอัณฑะบิดขั้วได้หรือว่าเป็นการติดเชื้อหนองในก็ได้มันแยกยากไงดังนั้นการตรวจร่างกายประวัติก็เลยสำคัญอย่างที่คุยไปนะครับก็คือประวัติมันต้องแบบบิดเลยครับแล้วตรวจร่างกายก็เห็นว่าไข่มันลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ยลักษณะผิดรูปร่างแล้วก็ตัวสิ่งที่เรียกว่าครีมัสติกรีเฟกต์เมื่อกี้ครับไข่มันก็จะไม่ยกขึ้นไปตามที่มันควรจะเป็นนะถ้าสงสัยก็ทำอัลตราซาวด์นะครับทีนี้เห็นไหมมันบิดขั้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเป็นวิชาฉุกเฉินนะครับถ้าเป็นคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญฉุกเฉินเนี่ยหรือว่าคุณหมอศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเวลาถ้าคนไข้คนนี้เราคิดว่าเป็นแน่นอนนะครับเป็นอัณฑะบิดขั้วลักษณะก็เห็นเนี่ยอัณฑะมันวางตะแคงเนี่ยครับแล้วก็การรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาให้ทำการบิดอัณฑะคืนนะแต่ว่าอันนี้เราจะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพบว่าเป็นอัณฑะบิดขั้วเนี่ยมักจะไปผ่าตัดนะครับก็ต้องไปผ่าตัดแหละไปผ่าตัดเพื่อที่จะบิดคายเกลียวของขั้วมันออกคำว่าบิดคายเกลียวเขาเรียกว่าดีทอร์ชันคำว่าดีคือเอาออกทอร์ชันคือการบิดไปผ่าตัดแล้วก็บิดเอาเกลียวมันออกแล้วก็ไปทำการเย็บให้อัณฑะเนี่ยมันอยู่ติดกับผนังอัณฑะให้มันหมายถุงอัณฑะให้มันแน่นขึ้นนะครับครั้งหน้ามันจะไม่บิดอีกแต่ว่าทีนี้ปัญหาคือมันมีเวลาแค่6ชั่วโมงครับถ้าเลย6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียอัณฑะหรือว่าเป็นหมันอัณฑะข้างนี้มันจะใช้งานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในตำราบอกว่าถ้าในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะส่งไปเจอคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญระบบการผ่าตัดเนี่ยอัณฑะเนี่ยมันก็มีเวลาน้อยไงดังนั้นเนี่ยหมอฉุกเฉินก็อาจจะทำการบิดคืนนะครับเป็นได้นะแต่ว่าในชีวิตผมไม่เคยทำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมอยู่ครับการบิดมันปวดอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่าตำราพูดไว้นะครับว่าถ้าเราแบบสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยจริงๆอ่ะมันส่งต่อไกลอ่ะครับเกิน6ชั่วโมงแน่เสียอัณฑะแน่ก็อาจจะให้ยาแก้ปวดแล้วก็ทำการบิดอัณฑะคืนนะครับทีนี้บิดยังไงนะในรูปนี้เขาบอกให้บิดเหมือนเปิดหนังสือครับเหมือนหนังสือที่เปิดหนังสือครับบิดออกครับเห็นไหมก็คืออันนี้อัณฑะของคนไข้มันบิดใช่ไหมครับเราก็บิดไปทางไหนนะมันเปิดหนังสือไงมันก็ต้องบิดไปทางนี้ครับเราก็มือจับที่อัณฑะเนี่ยแล้วก็บิดเป็นด้านนึงก็เป็นการคายเกลียวครับบิดอย่างเงี้ยคายเกลียวถ้าเกิดว่าอัณฑะข้างนี้มันมีปัญหาใช่ไหมครับเราก็บิดมาทางนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็บิดทางนี้เพราะเหมือนการเปิดหนังสือไงเราไม่บิดเข้านะครับถ้าเกิดว่าทำเป็นปิดหนังสือเนี่ยปวดกระเดิมนะคืออันนี้มันบิดอยู่แล้วอะสมมติว่าเราไม่รู้ไงเราไปบิดเข้าไงเหมือนปิดหนังสือเอาปวดมากกว่าเดิมแล้วก็บิดออกนะครับบิดคลายเกลียวมาบิดนี้มาถามว่าปวดไหมน่าจะปวดมากครับคือถ้าบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันได้ผลก็คือคนไข้ก็จะหายปวดแล้วก็ลักษณะอัณฑะมันก็จะกลับมาอยู่ในแนวตรงนะครับแนวตั้งอ่ะเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ให้ทำนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ให้ทำหมายถึงถ้าสถานการณ์ไม่เอื้อมนวยครับเราคิดว่ามันเกิน6ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะเราก็ทำการบิดหรือว่าดีทอร์ชันนะแต่ถ้าเจอคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไปผ่านะครับอันนี้ก็จบเรื่องของ testicular torsion นะครับหรือว่าเรื่องของอัณฑะบิดขั้วเนี่ยอัณฑะมันบิดขั้วเป็นภาวะฉุกเฉินจริงๆครับเพราะไม่เวลาแค่6ชั่วโมงนะถ้าเราไม่สามารถวินิจฉัยได้เนี่ยนัดวันรุ่งขึ้นเนี่ยรับรองคนไข้เสียไข่แน่ๆเลยครับแล้วก็มีโอกาสเป็นหมันได้นะทีนี้อีกโรคนึงแล้วคนนี้ครับปรากฏผู้ชายคนนี้แล้วก็ตรวจร่างกายสมมุตินะเป็นเคสที่เป็นเคสสมมุตินะครับตัวร่างกายแล้วเนี่ยอัณฑะมันก็ไม่ได้บิดนะอัณฑะมันก็อยู่ในแนวตั้งตรงอยู่ครับแล้วก็ลักษณะไข่มันดูใหญ่อ่ะไข่ข้างที่เขาปวดแล้วสมมติเขาปวดไข่ข้างซ้ายอ่ะไข่ข้างซ้ายมันดูบวมอ่ะครับแล้วก็เราคำที่ตรงด้านบนของไข่ใช่ไหมที่เรียกว่าอีพีดีไดมิสครับตรงเนี้ยเราคำตรงเนี้ยก็ดูไอ้ไข่สมมติว่าคนไข้ปวดไข่ข้างนี้ก็ได้ครับไข่ข้างซ้าย
ปรากฏว่าไข่ข้างซ้ายมันดูบวมนะมันดูใหญ่ครับแล้วก็ผิวดูแดงเชียวแล้วก็ตรงนี้ครับepididymis เนี่ยเราเอามือไปจับมันก็เจ็บข้างบนนะครับอันนี้แล้วก็เราทำครีมัสลิกดีเฟกต์ก็คือลองรูปที่ต้นขาปรากฏอันท้ามันก็หดได้แล้วก็เห็นเลยนะเห็นหนองนะครับเราเห็นหนองที่อวัยวะเพศด้วยเป็นหนองสีเขียวเลยคิดถึงอะไรนะแล้วก็มีให้ประวัติว่าปัสสาวะแสบขัดแล้วก็เริ่มมีไข้ด้วยครับมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงมันก็ออกไปทางเรื่องของเป็นพวกอันท้าอักเสบนะพวกหนองในครับเป็นต้นนะครับมันก็ดูเหมือนเนี่ยเป็นหนองในทีนี้ก็มาดูเรื่องการรักษาหนองในนะครับผมจะคุยเรื่องหนองในสมมุติว่าเคสนี้เราคิดว่าเป็นหนองในพวกหนองในก็บางทีก็เอาเชื้อไปตรวจนะครับไปตรวจไปเอาหนองนี่แหละไปตรวจดูก็จะเห็นลักษณะของแบคทีเรียที่มันเป็นหนองในครับการติดหนองในมันจะติดคู่กันนะมันมักจะติดคู่กันนะครับหนองในถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าหนองในแท้กับหนองในเทียมครับคุ้นไหมหนองในแท้คือหนองอ่ะคืออวัยวะเพศที่มีหนองเลยครับมันคือเชื้อที่เรียกว่าโกโนเรียครับโกโนเรียทำให้เป็นหนองนะส่วนอีกอันนึงเขาเรียกหนองในเทียมไงหนองในเทียมคือไม่มีหนองครับแต่ว่ามันทำให้กระเพาะปัสสาวะมันทำให้ตรงอวัยวะเพศมันแสบครับเวลาปัสสาวะก็จะมีลักษณะแสบอันนี้อันนี้คือเชื้อที่เขาเรียกว่าหนองในเทียมซึ่งหนองในเทียมเนี่ยมันเกิดจากเชื้ออีกตัวนะครับมันชื่อว่าคลามิเดียคลามิเดียกับโกโนเรียเนี่ยมันติดร่วมกันนะมันก็ติดร่วมกันแหละดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่ให้ประวัติว่าปัสสาวะเป็นหนองไงก็มักจะมีปัสสาวะแสบขัดด้วยซึ่งปัสสาวะเป็นหนองเนี่ยมันน่าจะเกิดจากโกโนเรียใช่ไหมครับส่วนปัสสาวะแสบขัดก็น่าจะเกิดจากคลามิเดียเราก็เลยรักษาคู่กันไปครับทีนี้มาคุยเรื่องของการรักษาหนองในนะครับอันนี้สำหรับถ้าเกิดว่าประชาชนฟังอยู่นะครับต้องไปพบคุณหมอนะครับอาการที่ผมเล่าให้ฟังไม่ว่าจะอันท้าบิดขั้วอันท้าปวดพวกนี้มันแยกยากครับแยกยากว่าเป็นอันท้าบิดขั้วไหมหรือว่าเป็นหนองในอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้ถ้าเกิดว่ามีคุณหมอหรือพยาบาลฟังอยู่นะครับเราก็จะคุยเรื่องของการรักษาในปัจจุบันเนี่ยการรักษาหนองในเราใช้ยาฉีดนะครับแล้วก็ใช้ยาฉีดที่ชื่อว่าเซฟไตรเอ็กโซนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะครับมาคุยเรื่องเซฟไตรก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องของขนาดยานะคือเซฟไตรเอ็กโซเนี่ยคุ้นใช่ไหมครับยาฉีดเนี่ยมันมีอยู่2บรรจุภัณฑ์นะมันก็มีที่ฉีดเข้าทางเส้นเลือดนะครับแล้วก็มีตัวที่ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อในองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนำให้ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อนะครับเราก็ต้องเลือกขวดที่มันผลิตมาเพื่อฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อนะซึ่งตัวเซฟไตรเอ็กโซมันก็เป็นผงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวทำลายมันก็คือยาชานะครับไลโนเคนยาชาเนี่ยเขาใส่ไปเพราะว่าการที่เราฉีดเซฟไตรเอ็กโซที่สะโพกมันเจ็บมากปวดนะครับเขาก็เลยผสมยาชาเข้าไปด้วยไงแล้วก็ฉีดเข้าไปทีนี้ต้องระวังนะครับที่คุยระวังเพราะว่าอย่าฉีดผิดนะคือถ้าเราไปเอายาชาเอาเซฟไตรเอ็กโซที่มีตัวทำลายเป็นยาชาครับสมมติพลาดไงไปฉีดเข้าทางเส้นเลือดเนี่ยโอ้โหนี่แย่เลยครับเพราะว่าถ้าเราฉีดไลโดเคนหรือยาชาเข้าไปในเส้นเลือดดำนะมีโอกาสหัวใจหยุดเต้นเลยครับดังนั้นเนี่ยเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ดีครับแล้วก็ให้แม่นยำนะดูฉลากแล้วก็ฉีดให้มันถูกต้องเอาเป็นว่าเราเลือกเซฟไตรเอ็กโซนที่ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อนะครับหรือว่า IM intramuscular แล้วขนาดที่ให้เท่าไหร่ครับทีนี้ขนาดปัจจุบันนะปีนี้2024ครับเขาให้ฉีดสเปรย์โซน1กรัมนะครับเข้าทางสะโพกนะกล้ามเนื้อฉีดเข้ากล้ามเนื้อยุคเก่าๆเนี่ยเขาเริ่มกันที่250มิลลิกรัมฉีดทางกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วก็เขาพบว่าในยุคนู้นเนี่ยประมาณสัก10ปีที่แล้วครับ250มิลลิกรัมฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อเนี่ยปรากฏว่ามันดื้อยาเยอะครับอุบัติการณ์การดื้อยาโกโนเรียมันเยอะมากเขาก็เลยเพิ่มมาเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยครับเพิ่มมาเป็นที่500มิลลิกรัมฉีดเข้าทางสะโพกปรากฏว่าล่าสุดนี่แหละมันยังดื้อยาอยู่ครับเขาก็เลยแนะนำว่าไปถึงเขาไปถึงองค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็แนะนำให้ฉีดที่1กรัมครับเข้าทางกล้ามเนื้อสะโพกนะนี่เราก็ผสมยามาแล้วก็ฉีดเข้าไปที่1กรัมไปที่กล้ามเนื้อสะโพกฉีดกี่ครั้งนะครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวก็มักจะหายครับมักจะหายนะถ้าไม่ดื้อยานะฉีดครั้งเดียวแล้วก็อันนี้เซฟไตรเอ็กโซเนี่ยใช้รักษาเรื่องของหนองในใช่ไหมครับโกโนเรียเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับฉีดที่สะโพกนะแล้วก็เรามักก็จะให้ยาที่รักษาหนองในเทียมด้วยครับหนองในเทียมคือเชื้อที่เรียกว่าคลามิเดียใช่ไหมซึ่งคลามิเดียรักษาโดยให้ด็อกซี่ไซคลินนะครับด็อกซี่ไซคลินก็มีขนาด100มิลลิกรัมก็จะให้กิน1เม็ดเช้าเย็นหลังอาหารนี่แหละครับก็อาจจะให้ไปสัก 7-10 วันนะครับอันนี้สำหรับประชาชนฟังอยู่ปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาเภสัชกรนะแต่นี่ผมพูดถ้าเกิดว่ามีแพทย์หรือว่าพยาบาลหรือเภสัชกรฟังอยู่นะครับเราก็จะให้ยากลุ่มนี้นะครับสำหรับประชาชนไม่ควรไปซื้อเองนะครับควรจะไปร้านขายยาที่มีเภสัชกรนะด็อกซี่ครับด็อกซี่ไซคลินเนี่ยเราเอาไว้รักษาเรื่องของหนองในเทียมนะครับพวกอาการปัสสาวะแสบขัดรักษาคู่กันนะครับนี่ก็อีกคำถามนึงถ้าคนไข้แพ้ยาล่ะครับการที่เราให้เซฟไตรเอ็กโซนเนี่ยคนไข้อาจจะแพ้พวกเซฟาโลสฟอลินเซฟไตรเอ็กโซนแพ้ทำยังไง
แล้วก็เลือกยาตัวอื่นนะครับยานั้นชื่อว่าเจนต้าไมซินนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่เนาะเจนต้าไมซินเนี่ยจะฉีดที่240มิลลิกรัมฉีดเข้าทางสะโพกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจนต้าเดียวๆอ่ะอาจจะคุมเชื้อหนองในไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็จะเพิ่มนะครับมันก็จะมียากินคู่นะก็จะกลายเป็นให้เจนต้าไมซิน240มิลลิกรัมเข้าทางสะโพกแล้วก็มีการให้ยาที่ชื่อว่าอะซิโทรไมซินกินด้วยนะครับซึ่งจะให้2กรัมจริงๆผมมีสไลด์นี่ผมลืมครับเนี่ยองค์การอนามัยโลกอัปเดตเมื่อปี2023เมื่อกี้เราคุยกันแล้วใช่ไหมลืมให้ดูครับทีนี้ก็แนะนำเนี่ยเขาบอกว่าให้เซปราเอ็กโซนนะครับ1กรัมนะเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเข้าทางสะโพกกล้ามเนื้อเนี่ยครั้งเดียวก็พอเลยครับแต่ว่าถ้าคนไข้แพ้ยานะแพ้เซฟโรสปอรินนะครับแพ้ยาแพ้เซปราอ่ะให้ไม่ได้ครับก็จะให้ตัวนี้แทนสเปกติโนไมซินไม่ค่อยได้ให้นะเราให้เจนต้าไมซินนะครับเจนต้าไมซินเป็นยาที่เราคุ้นเคยมากกว่าให้240มิลลิกรัมเข้าทางสะโพกครั้งเดียวนะครับแต่ว่าไม่พอนะต้องให้กินด้วยครับเราจะให้อะซิโทรไมซินกินเนี่ยอันนี้เพิ่มขนาดเป็น2กรัมนะสมัยก่อนมันให้แค่1กรัมให้ต้อง2กรัมเนี่ยอะซิโทรไมซินเคยเห็นไหมครับเป็นยาแคปซูลเนี่ยอะซิโทรไมซิน1เม็ดเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับ250มิลลิกรัมนะ1เม็ดนะครับแล้วก็สมัยโบราณเนี่ยสมัยไม่โบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาให้กิน1กรัมก็คือจะกินทีเดียว4เม็ดอ่ะทีเดียวครับเพราะว่ามัน250มิลลิกรัมไง250คูณ4มันก็กลายเป็น1กรัมใช่มั้ยครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพิ่มโดสเนี่ยเพิ่มเป็นต้อง2กรัมก็แปลว่าต้องกิน8เม็ดใช่มั้ยโหกินทีเดียว8เม็ดอะซิโทรไมซินมันระคายกระเพาะมากครับกินแล้วก็จะแบบรู้สึกไส้ปั่นป่วนนะก็แบ่งก็ได้ครับก็บอกว่าถ้า2กรัมทีเดียวไม่ไหวก็แบ่งเป็นทีละ1กรัมทุก 6-12 ชั่วโมงก็ได้ก็คือกินเช้าเย็นนะ4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นก็ได้นะครับอันนี้กรณีที่เขาแพ้สเตรกโซนนะครับเราให้เป็นเจนต้าไมซินร่วมกับอะซิโทรไมซิน2กรัมนะครับที่คุยกันนี้ประชาชนถ้าฟังอยู่ถ้ามีหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับเราไม่สามารถซื้อยามากินเองได้นะมันไม่ปลอดภัยมันเป็นยาที่อันตรายแล้วก็ต้องดูแลโดยแพทย์หรือว่าเภสัชกรที่ควบคุมนะครับแต่ผมพูดเป็นเรื่องอัปเดตความรู้นะครับก็พูดได้คร่าวๆมากครับเรื่องของยาหนองในเนี่ยไม่ได้ละเอียดมากนะผมว่าถ้าเกิดว่าหลายท่านสนใจเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูในเนื้อหาขององค์การอนามัยโลกนะครับก็พิมพ์คำว่า gonorrhea treatment WHO ครับแล้วก็อัปเดตเดี๋ยวก็เจอครับเจอบทความเมื่อกี้นะครับสรุปว่าเคสนี้คิดถึงอะไรนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายในเคสนี้เป็นหนองในแหละครับแล้วก็เอาเชื้อไปตรวจพบว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นหนองในแหละแล้วก็สุดท้ายก็ฉีดยาเซปราเอ็กโซนัดมาดูให้ก็ดีขึ้นนะเอาเป็นว่าที่จะคุยวันนี้ต้องได้ประเด็นเดียวครับประเด็นเดียวที่บอกว่าคนไข้ที่มาได้ปวดไข่ครับอย่าประมาทนะครับปวดไข่ในผู้ชายคิดถึงนี่เลยครับเรื่องของอัณฑบีบคั่วเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็ค่อยคิดถึงเรื่องของอาการติดเชื้อหนองในอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดเหมือนกันเพราะว่าไม่ตรวจร่างกายครับก็คือเรื่องของไส้เลือดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันอัณฑะไงอัณฑะมันบิดอัณฑะมันปวดใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยคนไข้ที่บอกว่าปวดอัณฑะเนี่ยอัณฑะปกติครับไม่มีอะไรแต่ว่าไส้มันเลื่อนลงมาครับถ้าเราไม่ตรวจร่างกายก็ไม่พบอีกอันนึงครั้งหน้าถ้ามีโอกาสคุยกันซึ่งเจอบ่อยมากคือเป็นนิ่วครับนิ่วนะนิ่วปวดอัณฑะได้ไหมได้ครับในท่อไตคือคนเรามีไตใช่ไหมแล้วมันจะมีท่อไตเพื่อจะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะบางครั้งเนี่ยนิ่วมันอยู่ในท่อไตตำแหน่งล่างๆครับมันมีการปวดร้าวมาที่อัณฑะได้ซึ่งหลายครั้งที่คนไข้บอกว่ามาด้วยปวดอัณฑะครับพอตรวจร่างกายเนี่ยอัณฑะก็ดูปกติอะไรปกติดีครับแต่ว่าปัสสาวะแสบขัดพอไปตรวจปัสสาวะก็เห็นว่ามีเม็ดเลือดอยู่เยอะในปัสสาวะเนี่ยอันนี้เราก็คิดถึงเรื่องของนิ่วในไตนะครับซึ่งคุยกันต่อไปนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับเพจของผมนะครับห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจนนะรูปนี้เป็นรูปโลโก้ของเพจเลยครับแมวของผมเองวิเชียรมากรูปนี้วาดไว้จะ4ปีถึง5ปีแล้วครับสียังอยู่วาดด้วยกระดาษธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับห้องฉุกเฉินต้องรู้จงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ